ถุงเท้าใช่ไหมครับถุงเท้าใส่ที่ไหนครับที่เท้าอันไหนเท้าไหนจิ้มเท้าได้ไหมเย้จะว่าไปแล้วนะคะการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการเล่นอย่างนึงนะคะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไม่ใช่ลักษณะการเล่านิทานหรือว่าเน้นทางภาษาเพียงอย่างเดียวค่ะพระจันทร์สีอะไรลูกพระจันทร์สีอะไรเย็นยาเย็นโหลจิมสีเย็นโนซิเย้เต่าเต่าสีอะไรกรีนจิมสีกรีนต้องจิ้มสีตรงนี้ลูกสีแบบอุ้ยแกะแกะไหนสีดำแกะตัวไหนสีดำจิ้มเลยจิ้มเลยแกะตัวไหนสีดำกินตรงนี้ลูกแกะตัวไหนสีดำเย่เห็นไหมปะเย่แล้วปากกามันจะเย่อาคิดว่าสื่อการเรียนการสอนพวกนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยค่ะเพราะเขาได้คิดค้นคัดสรรจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเล็กแล้วนะคะอุ้ยอันไหนส้มอ่ะลูกจิ้มดวงกลมสีแบล็คจิ้มคำตอบสิเย่คนไหนว่ายน้ำดูสิถามคนนี้คนไหนว่ายน้ำไม่สุดเย้สุดมาดูกันนะคะว่า1ชุดเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยสมุดแบบฝึกหัดนะคะพร้อมด้วยปากกาพูดได้นั่นเองค่ะทอดเลอร์สำหรับน้องอายุ 1-2 ปีพรีสคูลสำหรับน้องที่อายุ 3-5 ปีคินเดอร์การ์เทนสำหรับน้องที่อายุ5ปีขึ้นไปค่ะโดยเขาก็นำนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมากระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะโดยที่พ่อแม่เนี่ยเล่นไปกับลูกด้วยอย่างเช่นไอเนี่ยก็จะอ่านโจทย์ให้เขาค่ะแล้วก็ถามว่าดูภาพเขาเข้าใจไหมบางทีเขาก็อาจจะสามารถที่จะตอบเองได้เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะตอบสนองค่ะและที่สำคัญน้องเล่นคนเดียวไม่ได้ค่ะของเล่นชิ้นใหญ่ที่สำคัญที่สุดในชีวิตลูกจริงๆก็คือพ่อแม่ไอว่ามันเป็นการที่ให้พ่อแม่ลูกนะคะได้ใช้เวลาแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสำหรับใครที่สนใจ Bambino Talking Pen นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook Bambino Talking Pen ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Bambino Yay!